ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมานะครับเนาะเรียกได้ว่าเอาทริคต่างๆมาฝากเอาบั๊กต่างๆมาฝากนะครับที่แบบว่าเอาไว้เก็บแต้มขึ้นแกนมาสเตอร์นะครับเนาะหรือว่าเอาไว้ดักศัตรูนะครับเนาะและบั๊กที่พี่เอามาให้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นบั๊กที่จะโดนแบนด้วยนะครับสามารถใช้ได้แบบไม่โดนแบนด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนอยากได้บั๊กดีๆหรือว่าอยากได้ทริคดีๆนะครับเนาะคลิปนี้มีแน่นอน 100% นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะหรือว่าดูคลิปนะครับเนาะก็คืออยากรู้นะครับว่าบั๊กทำยังไงทริคทำยังไงบ้างนะครับก็น่าจะเป็นคำตอบให้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้มี10กว่าบั๊กนะครับเนาะหรือว่า10กว่าทริคนะครับที่แบบว่าเอามาให้นะครับทุกคนก็จะประมาณเลยครับเนาะแต่ก่อนอื่นครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูนะครับเรียกได้ว่า 5,000 คนดูขึ้นไปนะครับเนาะก็รับไปเลยในส่วนของบัตรการีน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีเลยนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเรามาดูไฮไลท์บั๊กกันเลยดีกว่านะครับสำหรับไฮไลท์บั๊กนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันบั๊กอันแรกนะครับเนาะก็เป็นบั๊กตัวนี้นะครับก็ให้เราเอาท่าทางตัวนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะบั๊กนี้สามารถทำแบบนี้ได้นะครับเนาะและศัตรูยิงเราไม่ตายด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเราสามารถออกมากวนศัตรูได้ประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับศัตรูก็ตกใจแน่นอนนะครับทุกคนเราก็แบบว่าตกใจศัตรูเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็เป็นศัตรูนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นโหมดนี้นะครับเนาะโหมดนี้เราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะออกมาประมาณนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็สามารถเกิดก่อนเพื่อนได้นะครับทุกคนนี่นะครับแค่เราปิดเน็ตนะครับเนาะก็สามารถนะครับเนาะอยู่ได้แบบยาวๆเลยนะครับเนาะเปิดเน็ตเข้ามาคืนเราก็จะเป็นอมตะเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบั๊กโหมดนี้นะครับเนาะสำหรับอันนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่ลอยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าให้เราทำแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะกดพักหน้าจอแล้วก็กดปินเน็ตนะครับเนาะแล้วเราก็จะมาอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ลอยนะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นบั๊กต่อมานะครับสำหรับบั๊กนี้นะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่ลอยนะครับเนาะก็ทำแบบนี้ลอยนะครับเนาะเอาไอวอลนะครับเนาะแล้วก็ซื้อไอวอลอีกนะครับเนาะแล้วเราก็จะได้6ลูกนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับเนาะสามารถทำได้นะครับเนาะในโหมด44ก็สามารถทำได้นะครับทุกคนพี่เสื้อว่าหลายๆคนยังไม่รู้แน่นอนนะครับสำหรับทำแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาสามารถทำแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเราสามารถทำได้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับให้เรานะครับวิ่งมาตรงเครื่องดีดนะครับเนาะแล้วก็ให้ทำแบบนี้ได้เลยนะครับปาไอ้ดอกไปตรงนี้นะครับทุกคนและไอ้ดอกมันจะตกมานะครับเนาะและให้เราใช้เครื่องดีดนะครับเนาะแล้วมันก็จะกระเด็นออกมานอกขนาดนี้นะครับเนาะแล้วเราก็ทำแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสามารถแอบศัตรูได้เลยนะครับเนาะเพียงแค่เรากดไว้พื้นประมาณนี้นะครับเนาะเราก็สามารถแอบศัตรูได้แบบชิวๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ออกมาได้ด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าหลายคนยังไม่รู้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็ตัวละครตัวนี้มานะครับเนาะแล้วก็ซื้อระเบิดมาได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะวิ่งมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราตายนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับกดนะครับเนาะปิดเน็ตแล้วก็นี่นะครับเนาะแถมยังใช้สกิลได้ด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเราใช้สกิลได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะจุดนี้ปกติมันจะวิ่งไปไม่ได้นะครับเนาะแต่ปาระเบิดเข้าไปได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะและที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของเรานะครับเนาะจะหายไปเลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจุดนี้เราสามารถบั๊กเข้าเครื่องบินได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสามารถทำเข้าเครื่องบินได้ประมาณนี้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าบั๊กเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจริงนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่านี่เลยนะครับจุดนี้สามารถทำแบบนี้ได้นะครับเนาะก็คือให้เรานะครับทำประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถนะครับเนาะก็คือเล่นอยู่ตรงนี้ได้นะครับเนาะโดยที่แบบว่าไม่กระเด้งไปทางไหนเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านจุดนี้นะครับหาในส่วนของรถเฟอร์รารี่นะครับหรือว่ารถเตี้ยนะครับมา1คันนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับเนาะแล้วมันจะบั๊กเองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแค่กดลงรถมันก็จะบั๊กเองนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถอยู่ใต้นี้ได้นะครับเนาะและเก็บแต้มได้แบบชิวๆนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเนาะเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลย
ยนะครับเนาะขับออโต้มาตรงนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็ปิดเน็ตได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับเนาะขับไปเรื่อยๆเลยนะครับเนาะแล้วเราก็เปิดเน็ตขึ้นมาคืนนะครับแล้วเราก็จะได้ในส่วนของบัคเข้ามาอยู่ใต้หลังคานะครับเนาะพร้อมรถอีก1คันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับบัคนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับบัคตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดจัดแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็จุดนี้เราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับเนาะหารถจิ๊ปหรือว่ารถตุ๊กๆมา1คันนะครับเนาะดันตัวเราเข้าไปตรงนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ดันเข้าไปประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะสามารถยิงออกได้ด้วยนะครับเนาะแต่ไม่สามารถยิงเข้าได้นะครับโคตรจะโกงเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นจุดนี้นะครับทุกคนก็คือจุดนี้นะครับเนาะสำหรับบัคนี้นะครับที่เรียกว่ากระโดดไปตรงนี้นะครับเนาะและมันยืนไม่ได้นะครับเนาะก็คือเป็นบัคของเกมนะครับเนาะเรียกได้ว่ามันจะทะลุมาตรงนี้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะให้เราหาเครื่องดีดมาตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะเราก็บัคเข้าไปอยู่ในรถได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสามารถแอบได้นะครับเนาะยิงออกมาได้ด้วยนะครับเนาะและไม่สามารถยิงเข้าได้ด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบัคตัวใหม่นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเราสามารถวางระเบิดนะครับเนาะแล้วก็ประตูทางเข้าได้นะครับเนาะจุดนี้สามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะกระโดดเข้ามาใส่แล้วก็กดพังหน้าจอนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนาะหันหลังขับรถเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็นี่เลยนะครับให้ทำแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเราสามารถนะครับเนาะบักให้รถค้างได้แบบนี้นะครับเนาะก็ทำแบบนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จุดนี้นะครับให้ปาระเบิดไปเรื่อยๆเลยนะครับเนาะก็คือถ้าเราปาผ่านนี้แล้วนะครับเนาะระเบิดจะหมดฤทธิ์ไปเลยนะครับเนาะทำอะไรเราไม่ได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นบักทั้งหมดหรือว่าเป็นทริคทั้งหมดนะครับที่มีในตอนนี้นะครับสามารถเอาไปใช้กันได้นะครับเนาะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทุกคนก็ไปใช้กันได้นะครับเนาะแต่พี่ไม่แนะนำให้เกียนคนนะครับเนาะก็จบประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็มาสอนทริคต่างๆมาสอนบั๊กต่างๆนะครับที่หลายคนแบบว่ายังไม่รู้นะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปแบบว่าถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับตอนเย็นนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยแล้วกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย